Goethe Zertifikat b 1 durch Prüfung für Jugendliche und Erwachsene Wortliste Clip diese แล้วนะครับมีคําว่าอะไรบ้าง Nummer 1 möchten Sie außerdem noch etwas Kann man außerdem A U S Z e r außer depois, dem D E M außerdem bedeutet นอกเหนือจากนี้นะครับ Merchant see also do not it was ประโยคนี้เราอาจจะโดนถามได้นะครับเวลาเราไป i k a u f า n g e เกนเวลาเราไปชอปปิ้งซื้อของนะครับซื้อเสร็จแล้วแม่ค้านะครับ f ฟร์คอยส e n ฟอหรือว่าพ่อค้าแฟร์คอยส์อาจจะถามเราประโยคนี้ว่าต้องการอะไรอีกไหมนะครับ m e r c h n s e sonst n o c h e t was หรือว่า Merchant see also do not it was นะครับถ้าเราไม่ต้องการอะไรเราก็บอกว่า Nein, danke, ร์ดัสซ a l l เล ไ i n danke, das ist alles. เราก็บอกว่าไม่ละเราได้ครบหมดแล้วนะครับโซตัวอย่างที่สองนะครับ The film war langweilig The film ก็คือภาพยนตร์นะครับ War แสดงให้รู้ว่าดูหนังเสร็จแล้วนะครับเป็นอดีตของ ist The film is ีแสดงว่ายังกำลังดูอยู่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าพูดว่า The film war langweilig แสดงว่าดูเสร็จแล้วแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยมันลังไวลิกลังก็คือยาวนานนะครับลังไวลิกก็คือ มันน่าเบื่อนั่นเองเวลาอะไรที่น่าเบื่อนครับแสดงว่าเวลามันผ่านไปช้านะครับ Der film w a r langweilig Und außerdem และนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากที่มันน่าเบื่อแล้วนอกเหนือจากที่มันลั n d ว e s c h a u s p i e l e r s c h l e c h t g e s p i e l t s c h t e c h t g e s p i e l t แปลว่าเล่นได้แย่มากนะครับก็คือคนที่เล่นได้แย่มากก็คือ Die Schauspieler ก็คือนักแสดงนั่นเองนะครับ So, für auch sehen, was ich Möchten Sie außerdem noch etwas? Der Film war langweilig und außerdem haben die Schauspieler schlecht gespielt. <laughs> kam ab, kam außer mal, an, hab, außerhalb. Außerhalb. a u s, -S, -S e r außerhalb. H-A-L-B halb. การออกเสียงสําหรับคํานี้นะครับเอาเสือหายเราอย่าเพิ่งไปดูคําว่า,เ,าเรามาดูคําว่าหายกันก่อน,นครับลงท้ายด้วยตัวเบยก็จริงครับแต่เราออกเสียงเป็น h อ l หายให้เสร็จไปก่อนนะครับรอลิงลิ้นกระดกส่วนตัวเบยไม่ต้องทําอะไรก็แค่ปิดปากให้สนิทนั่นเองนะครับหบปากออกมาก็จะได้เป็นการออกเสียงแบบสมบูรณ์ของคําว่าหายนะครับเช็คตัวเองหน้ากระจกนะครับว่าเราออกเสียงเอาเสือหายเสร็จแล้วคําว่าหาย ตัวเบงเราปากปิดหรือเปล่าถ้าปากปิดก็คือถือว่าโอเคนะครับ Wir wohnen außerhalb von Berlin Wir wohnen แปลว่าพวกเราเนี่ยพักอาศัยอยู่ a u ß e r h a l b v o n Berlin สังเกตนะครับ außerhalb von แล้วก็บวกชื่อเมืองได้เลยแปลว่าพวกเราพักอาศัยอยู่นอกเมืองเบอร์ลินนั่นเองนะครับภาษาไทยคือกรุงเบอร์ลินแต่ว่าภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่าเบอร์ลินนะครับเหมือนตอนที่แข่งบอลโลกตอนนั้นนะครับคนเยอรมันก็ ร้องเพลงกันบอกว่าเราจะไปเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินเบอร์ลินวิวฟ้าก e นนักเบอร์ลินนะครับประมาณนั้นวิวฟ้ากันนักเบอร์ลินนะครับก็คือจะไปชิงที่1ที่เบอร์ลินนะครับตอนนั้นกูจำไม่ได้แล้วว่าสุดท้ายได้ไปเบอร์ลินหรือเปล่านะครับตอนนั้นที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพบอลโลกถ้าจะไม่ผิด also หรือบอนยุโรปนี่แหละสักอย่างหนึ่ง Wir wohnen außerhalb von Berlin สมมุติถ้าเราบอกว่าเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเราก็จะพูดว่า Wir w o h n n n außerhalb von Bangkok ก็ได้นะครับประโยคต่อมาเกี่ยวกับ außer เหมือนกันแต่ใส่อุมเลลากลายเป็น o u s e r er แล้วก็ตามด้วย LICH L E C H ทำให้คำนี้กลายเป็น adjective EUSER LICH ิ u อ e r er e er นะครับ ประโยคมีอยู่ว่า does m e d i c a m e n t does m e d i c a t e n t คำนี้แปลว่าย ja านะครับภาษาอังกฤษคือ medication does m e d i c a m e n t dürfen Sie nur äußerlich anwenden anwenden เป็นแวบแยยกร่างเพราะฉะนั้นเรา stress เส,สยียงคำว่า an นะครับ anwenden ก็คือการใช้นะครับหรือว่าใช้นั่นเองเป็นแวบนะครับต้องแปลว่าใช้ also เขาบอกว่า dürfen Sie bla 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 anwenden ประธานของประโยคนี้ไม่ใช่คำว่า d u s m e d i c a m e n t แต่หมายถึงประธานก็คือ see g r o w s นะครับกระทำ verb dofen แล้วก็กระทำ verb u n w e n d e n see dofen u n w e n d e n แปลว่าท่านมีสิทธิ์หรือว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้นะครับ nuo ä i ß e r i c คำว่า nuo ä i ß e r i c ตัวนั้นคือมาขยายว่าใช้ยังไงครับเขาบอกว่า nuo ก็คือ only หรือว่าแค่หรือว่าเท่านั้นนะครับคำว่า nuo ä i ß e r i c แปลว่า เป็นการใช้ภายนอกนะครับเป็นการใช้ภายนอกสิ่งที่ถูกใช้นั่นคือ d a s medication นะครับเป็นยาเกิดมาเป็นเพศ d a s กรรมตรงอคุสตีก็ยังเป็น d a s อยู่นะครับตรงนี้ d a s medication ไม่ใช่ประธานเพราะว่าถ้า d u s medication เป็นประธาน verb คำว่า dürfen จะต้องเป็น darf ทันทีนะครับเราต้องดูให้เป็นนะครับพอเห็นแบบนี้การเรียงรูปประโยคโดยการเอาอคุสตีขึ้นไว้ข้างหน้านั่นคือเป็นการเน้น กรมตรงนั่นเองนะครับส่วนประธานอยู่ตำแหน่งที่3 Also, das Medikament Euslich Döfenzi nur a n w e n d e n แปลว่าท่านได้รับอนุญาตหรือว่าท่านมีสิทธิ์ใช้ยาเนี่ยแบบภายนอกเท่านั้นก็คือห้ามกินนั่นเองนะครับถ้าบอกว่าสามารถใช้ภายในได้เขาจะเรียกว่า i n n e r l i l h i n n e r l i c h ซึ่งเป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่า e r l l c h นั่นเองนะครับ Wir haben das Schloss nur von außen gesehen. Wir haben das Schloss nur von außen gesehen. Außen ist das Haus nicht sehr schön Außen ist das Haus nicht sehr schön sie sehen wieder besser aus. Sie sehen wieder besser aus. Sind Sie wieder gesund? Sind Sie wieder gesund. Nummer zwei. Er sieht genauso aus wie sein Vater. Er sieht genauso aus wie sein Vater. Nummer 3. Es sieht so aus, als ob es bald regnen würde. Also, das war's für Clip Nummer 4. Laut euch gerne gehabt, Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.